สวัสดีเพื่อนๆชาวไทย MTV ทุกคนนะครับผมโจวันนี้จะมาทำการรีวิวกางเกงจักรยานของ Specialized รุ่น BGSL Pro เป็นตัวรองท็อปของ Specialized เขาเนื้อผ้าของกางเกงตัวนี้จะค่อนข้างบางแล้วก็มันจะสามารถซึมซับเหงื่อได้ดีแล้วก็สามารถระบายเหงื่อให้กลายเป็นไอได้เร็วกว่ากางเกงจักรยานทั่วไปลักษณะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นด้านนอกจะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นสีออกขาวๆดำๆหรือเทาๆขอบกางเกงก็จะมีซิลิโคนเป็นแถบไว้กันไม่ให้กางเกงมันเลื่อนขึ้นต้นขึ้นเวลาเราขี่จักรยานปลายจะไม่มีตะเข็บเลยวันนี้ไปลองใส่มาก็สบายมากมันไม่รัดขาอึดอัดก็ส่วนข้างบนเอี้ยมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ผ้าก็จะเป็นตะข่ายระบายอากาศได้ดีมากจะมีซิลิโคนเป็นโลโก้ของเขาเลยเอกลักษณ์ Specialized ก็คือตัว S สีแดงๆสกรีนอยู่ก็สกรีนค่อนข้างดี2ที่แล้วก็จะมีสกรีน SL เป็นรุ่นของเขาส่วนเป้านั้นนะครับเป้าก็จะเราจะมาดูเป้ากันเป้าจะมีลักษณะตรงก้นตรงเนี้ยจะหนาก็ส่วนอื่นเป็นพิเศษแล้วก็จะไล่ความบางลงมาจนถึงตรงปลายเนื้อผ้าก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าชามัวก็นุ่มมากอันนี้ผมคอนเฟิร์มจากการที่ไปลองใส่มาแล้วเทียบกับมันจะมียี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวผมไปหยิบมาอันนี้ทุกคนคงใครอาจจะเคยใช้มาบ้างนะครับถ้าเทียบกัน2ตัวนี้ผ้าตัวนี้นุ่มกว่าเยอะอันนี้ผมยืนยันเลยจากการที่ได้ใส่วันนี้ไปลองมา100กว่ากิโลก็ค่อนข้างประทับใจกับความสบายของมันเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูว่าพอใส่แล้วมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเอี้ยมอย่างนี้ค่อนข้างบางแล้วก็มันจะไม่รัดเลยสบายมากก็หวังว่ารีวิววันนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มข้อมูลเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อกางเกงจักรยานในตัวต่อไปได้นะครับก็ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามชมผลงานการรีวิวเกรียนๆของผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ